ระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในขุททกนิกายธรรมบทว่ากิจโฉมนุสสปฏิลาโภการได้อัตภาพเป็นมนุษย์นับเป็นการยากผู้ที่ตายไปแล้วจะกลับได้อัตภาพของความเป็นมนุษย์อีกครั้งที่ท่านเรียกว่ามนุสสปฏิลาโภคือได้เป็นมนุษย์อีกนับเป็นสิ่งที่ยากมากเหมือนที่พระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัตว์ที่จุติจากโลกมนุษย์ไปแล้วเนี่ยจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกนั้นมีปริมาณน้อยโดยที่แท้สัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วนั้นพากันไปเกิดในนรกในเปรตวิสัยในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานมีปริมาณมากกว่าหรือแม้จะติดจากมนุษย์ไปแล้วจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาก็มีปริมาณน้อยเหลือเกินโดยที่แท้จะไปเกิดในนรกในเปรตวิสัยในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานมากกว่าที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากว่าในบรรดาหมู่สัตว์ที่เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏทั้ง31ภูมินี้นะจ๊ะต้องบอกว่าภพภูมิของมนุษย์เป็นสถานที่ที่เหมาะสมต่อการสร้างบารมีมากที่สุดจะทำทานก็ทำได้ง่ายที่สุดจะรักษาศีลหรือนั่งสมาธิเจริญภาวนาก็เหมาะสมกว่ากายของหมู่สัตว์ที่อยู่ในภพภูมิอื่นภพภูมิอื่นๆอีก30ภูมินั้นเป็นสถานที่สำหรับเสวยผลของบุญและบาปสำหรับวันนี้หลวงพ่อจะพูดถึงภพภูมิที่ใกล้ตัวเราที่สุดคือมนุษย์ภูมิซึ่งก็คือพูดเรื่องตัวของเราเองและมวลมนุษยชาติทั้งหลายแต่หลวงพ่อไม่ได้พูดในเชิงสำรวจประชากรโลกหรือพูดในเชิงวิทยาศาสตร์นะจ๊ะจะกล่าวในเชิงพุทธศาสตร์ชี้ให้ลูกๆได้เห็นว่าพุทธเจ้าทรงมองมนุษย์และแบ่งแยกประเภทของมนุษย์เอาไว้อย่างไรบ้างคำว่ามนุษย์มาจากคำว่ามนะบวกอุตสยะมนะก็แปลว่าใจอุตสยะแปลว่าสูงคนที่ได้ชื่อว่ามนุษย์ได้ชื่อว่าผู้มีใจสูงผู้จะมีใจสูงได้ต้องมีมนุษยธรรมประจำใจได้แก่มีศีล5เป็นปกติเหมือนเทวธรรมคือหิริโอตปะก็เป็นธรรมะประจำใจชาวสวรรค์หรือหากปรารถนาจะไปเป็นสหายแห่งเทพก็ต้องมีศีล5และมีหิริโอตปะเป็นอย่างน้อยหากปรารถนาอยากจะไปเกิดเป็นพรหมก็ต้องมีพรหมวิหารธรรมคือเมตตากรุณามุทิตาและก็อุเบกขาเพราะฉะนั้นผู้ที่จะได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์ก็ต้องมีเบญจศีลเบญจธรรม5ประการและมนุษย์พระพุทธองค์ทรงจำแนกเอาไว้เป็น4ประเภทคือประเภทที่1ได้แก่บุคคลผู้มืดมามืดไปคือในภพชาติอดีตได้ทำบาปอกุศลไว้มากจึงเกิดมาเป็นคนยากจนเข็นใจเป็นคนพิกลพิการขาดโอกาสในด้านต่างๆแล้วก็ยังประพฤติผิดศีลธรรมทำบาปอกุศลทางกายวาจาใจเมื่อละโลกไปแล้วก็ต้องไปเกิดเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายหรือสัตว์เดรัจฉานชีวิตตกต่ำลงไปอีกไม่รู้ว่าเมื่อไรจะได้มีโอกาสกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกประเภทที่สองคือมืดมาแต่สว่างไปพวกนี้เป็นประเภทคิดได้คิดเป็นแล้วก็สอนตัวเองได้แม้จะไม่มีโอกาสดี
เหมือนที่คนทั่วไปเขาได้แต่ก็ไม่ย่อท้อต่อโชคชะตาอาศัยกัลยาณมิตรคอยชี้แนะเส้นทางสวรรค์นิพพานให้ก็ตั้งใจประพฤติธรรมรักษาศีลไม่ให้ด่างพร้อยเป็นคนบริสุทธิ์กายวาจาใจครั้นละโลกนี้ไปแล้วก็ได้ไปเสวยสุขเป็นชาวสวรรค์ประเภทที่สามก็คือสว่างมาแต่มืดไปหมายถึงเกิดมาในตระกูลสูงมีความเป็นอยู่อย่างสุขสบายไม่ต้องลำบากในการทำมาหากินมีโอกาสที่จะทำทานรักษาศีลจะเริ่มภาวนาได้เต็มที่แต่ก็ประมาทในชีวิตเอาโอกาสที่ตัวเองมีอยู่ไปใช้ในการแสวงหาสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ไปประพฤติผิดศีลธรรมเมื่อชีวิตดับไปบาปนั้นก็ชักจูงให้ตกไปในอบายภูมิไปสู่ดินแดนแห่งความมืดมนของชีวิตที่ทุกข์ทรมานประเภทที่สี่คือบุคคลผู้สว่างมาแล้วก็สว่างไปเป็นประเภทที่เกิดมาในตระกูลสูงไม่ต้องลำบากในการทำมาหากินมีโอกาสที่จะทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาได้เต็มที่แล้วก็เอาโอกาสทองของชีวิตตรงนี้แหละทุ่มเทสั่งสมบุญอย่างเต็มที่วันเวลาที่ผ่านไปก็เป็นไปเพื่อบุญกุศลล้วนๆทำให้ได้ไปเสวยสุขในสุคติโลกสวรรค์ต่อไปคือสุขทั้งภพนี้และในภพหน้าแล้วบุญที่ทำไว้ก็ยังส่งผลต่อไปให้มีความสุขทุกภพทุกชาติอีกด้วยอายุในมนุษย์ภูมินี้นั้นไม่แน่นอนบางคนมีอายุมากบางคนมีอายุน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าในอดีตใครไปทำกรรมอะไรเอาไว้หรือยุคนั้นกุศลกรรมบถ10ประการเจริญรุ่งเรืองหรืออกุศลกรรมบถมีมากกว่าถ้ายุคไหนมนุษย์ประพฤติกุศลกรรมบถ10ประการได้บริสุทธิ์บริบูรณ์อายุขัยของมนุษย์ก็ยาวนานถึงอสงไขยปี